จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วที่เราอยู่ที่นี่เรามาทำงานกันนะครับเล่นดนตรีมากันถึงที่นี่ก็วันพฤหัสวันนี้วันเสาร์แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับรูทีนเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเวลามาต่างประเทศนะครับนั่นก็คือ practice meal ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างครับในแต่ละประเทศว่าพื้นที่เราจะมีให้เราซ้อมไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องมี practice meal ครับเดี๋ยวผมให้ดู practice meal นะนี่ก็คือของยามาฮ่านะครับคือจริงๆมันคือไซเลนบราสนะครับคือเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าคือจะเห็นนี่ไหมแจ็คเนี่ยครับก็จะเอาไว้เสียบเทปแจ็คก็จะเป็นจะมีตัวต่อใส่นี่แต่ผมไม่ได้เอามาผมเอามาแค่นี้เพราะว่าขี้เกียจแบกมานะครับผมใช้แค่นี้มันก็เป็นซ้อมได้ละเนี่ยเราใส่เข้าไปเงี้ยเดี๋ยวพอใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวเป่าได้ตามสบายไม่ต้องกังวลว่าเสียงจะไปดังกวนคนอื่นเขานะmill อันอื่นหรือว่าเราใส่มิลเข้าไปเนี่ยมันจะอันนะเมื่อก่อนผมจะพกฮัมเบิลมิลมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์คเพราะมันก็ยังไม่ได้เก็บเสียงได้มากเหมือนกับไอตัว practice mill โดยตรงครับแผนวันนี้ผมว่าเนี่ยหลังจากทำรูทีนเสร็จแล้วก็น่าจะอยากจะออกไปหาลองแตรกันไหนๆก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แหล่งกำเนิดของยามาฮ่าซึ่งแตรผมก็เป็นยามาฮ่าเหมือนกันแต่ผมก็คือยามาฮ่าอิลิกมิยาชิโร่นะครับซึ่งแกเป็นอาร์ติสต์โมเดลของเครื่องรุ่นนี้แล้วแกก็คนเป็นคนจะเป็นนิสนะครับเราจริงๆมันเป็นโกลเพลสนะครับผมโกลเพลสแต่ว่าผมเอาไปลอกให้มันเป็นอันเพลสนี่ใช้มาหลายปีแล้วซื้อมาประมาณ 7-8 ปีแล้วเครื่องนี้ว้าวโอเคแล้วนะโทษจูนก็ทำตกเปลี่ยนไม่ใช่ของเดิมด้วยฮะนี่ก็อยากจะได้ของเดิมคืนแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีตังค์นะครับซื้อวิปุ่นแล้วแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อ oh, no. ของเดิมมาเปลี่ยน ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาลองของมือสองกันเดี๋ยวเขาบอกมีที่ที่มีของมือสองให้ลองทำเป็ดคุณภาพด้วยงั้นไปกันเลยมาแล้วครับเราไปสถานรถไฟซึ่งเราจะไปดูเครื่องดนตรีกันเราต้องไปย่านที่ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะผมจดไว้ก็ขอดูวนแมปก่อนเราต้องนั่งรถใต้ดินไปไม่รู้ว่าต้องไปยังไงไปเจอกันครับเลยว่าตอนนี้หลงแบตก็จะหมดหลงอยู่ในโอชิโนมิซุตอนนี้แบตเลย 1% นะครับ Google Map ก็เปิดไม่ได้แล้วน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมอัดไว้ในวันนี้จะต้องหาที่ชาร์จแบตให้ได้พร้อมแล้วครับก็ชาร์จแบตแหละชาร์จที่ร้านข้าวนี่ยร้านนี้ดีเราชาร์จแบตนะเราดู Google Map แล้วเดี๋ยวไปที่ร้านเครื่องดนตรีกัน
ู่ในห้องรองเลยนะนี่นะนี่เป็นห้องรองเครื่องเลยนะครับเออเฮ้ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเราเพิ่งมาญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยแหละไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอันนี้คือคอนเน็ตนะเราอยากลองคอนเน็ตว่าเนื่องจากมีภาพยนตร์เพิ่งเข้าไปชื่อเรื่องบัดดี้โบเดนนะครับเป็นนักคอนเน็ตนะครับเราอยากจะมาลองคอนเน็ตกันดูนี้อะลองกันเขาตั้งไว้ตรงนี้นะครับลองดูสิทอดจูนโอ้ลื่นเออยี่ห้อมันคือยี่ห้ออะไร The Makato Sophia Series เล็กมากดีจับดีๆกันจับไงวะเนี่ยเล็กจับเล็กเกินที่นี่มันไม่มีมือสองอันนี้คือมือหนึ่งดังนั้นก็ไม่ใช่โจทย์เราในวันนี้ซึ่งถามว่าถ้าเจอมือสองแล้วเราจะซื้อไหมเราก็คงไม่ซื้อแหละครับเพราะเราไม่มีตังค์เลยไหนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วรอหน่อยละลานตะการตารุ่น YCR430G2 นะครับลองกันดีกว่านี้ไม่ได้ลองเลยไงล่ะพูดเรื่องกับมาร์กาโต้เมื่อกี้เลยชอบตัวนี้มากกว่าตัวเมื่อกี้จากใจ
และเชื่อว่าถ้าไปรออีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวท็อปของยามาฮ่าโมได้จะชอบกว่าเดิมแต่ว่าเกรงใจเขานะเพราะว่ารู้จักราคาเขาค่อนข้างสูงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อด้วยวันนี้หรือว่าได้มาเจอประสบการณ์ตรงนี้ก็ได้เลยงั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกร้านหนึ่งเจอแล้วเดินอาจจะล้างแล้วมาประมาณ700เมตรได้เราเจออีกร้านหนึ่งคุณมาตั้งอยู่ในร้านเลยCan I try the cornet? Cornet? Yamaha? Yamaha. Do you have mouthpiece? No? They have that one. Oh, okay. Yeah, they have a cornet. We have a cornet Yamaha. About 5G? Yes. Oh, yes. Okay. Oh, good. They have a number for me. Thank you.Try one more. Yeah, yes. The second, the connect second one from here. Down. That second down. Two. Yeah, yes.เจอดีนะคนที่นี่ครับเนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้เสียตังค์เลยนะตัวนี้ผมดูราคาละ12,000แล้วไม่ค่อยชอบLong term. Thank you. Third coordinate is Jupiter. Where? Third coordinate 1, 2, 3. Oh, three. Coordinate is Jupiter. Oh, it's cheaper, right? Yes, it's standard series. May I? Yes. After this. Improve.Hey, even are you USA, right? Yes. Are you looking for cornet? Yeah. Yes. นี่เหมือนหน่อยเหมือนเท่าไหร่แหละเหมือนต้นThank you.
ที่ไต้หวันทวิตเตอร์ได้ลองดูสถานีชิบูย่าแล้วแหละแต่ว่าคือไงดีอ่ะมันจะต้องไปที่เซ็นทรัลเกตใช่ไหมที่มันเป็นตรงกลางอ่ะว่าเดินไม่รู้เรื่องเลยมาสุดถึงเซาเกตนี่เรียกว่าโง่ได้ไหมเนี่ยเราง่ายจะได้นะเรียกว่าโง่ก็ได้แล้วความดีคือแม่งสุดถึงสุดเวรกรรมมากเดี๋ยวแบบถ้าถึงกินไอ้ชิบูย่าก็ไม่น่ามีอะไรมากนะเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้จักที่นี่กันดีมากกว่าผมอีกด้วยซ้ำผมเพิ่งมาแรกนะภารกิจวันนี้ถือว่าของเราก็สำเร็จเรียบร้อยในการได้ไปลองแตรมือสองแล้วมือหนึ่งแล้วลองแบบน้ำใจไปเลยเรียกง่ายก็คือจะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าได้ไปซ้อมมาเต็มๆวันเลยวันนี้นะครับผมว่าจะให้นั่งซ้อมอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันก็ต้องใส่ practice meal ตลอดใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สบายเราอยากได้ยินเสียงที่มันออกมาจากปากแตรจริงๆอ่ะมันคนละฟิลกันนะก็ดีที่เขาให้ลองได้หนำใจเราเลยได้ซ้อมได้เต็มที่ครับซึ่งเราก็เจอตัวที่ชอบมากๆแต่ว่าไม่มีตังค์เราไม่ได้พกตังค์มาเยอะขนาดนั้นตัวคอนเน็ตผมจำชื่อยี่ห้อเต็มๆไม่ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมไปหามาให้ดูอีกทีนึงว่ามันอะไรนะแต่มัน made in USA นะเป็นคอนเน็ตเป็นสีเงินสวยงามเลยบอกทีเดียวเสียงก็ดีตอนนั้นนะชอบที่สุดแล้ว USA ก็สำหรับทริปญี่ปุ่นรอบนี้กับผมแดนอัครเดชสารอินกับการแบกแตรเที่ยวครั้งนี้ก็คงต้องบอกลากันไปนะตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ลุยงานกันต่ออีกวันนึงเล่นอีกที่นึงแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราก็กลับกันละเพราะจะมีเวลาให้เราได้เที่ยวก็แค่พอวันนี้ซึ่งก็ถือว่าได้ดั่งใจหวังลองมาหลายรุ่นเลยสนุกมากชอบครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าเราจะไปไหนกันนั้นก็
ติดตามกันดูผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ